ที่โรงเรียนบ้านบุงเตยตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาในแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือผอ.สว.จังหวัดนครราชสีมาและเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยงานต่างๆออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มป้องกันโรคโควิด-19 เชิงรุกแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุพระสงฆ์สามเณรและผู้ด้อยโอกาสมีผู้รับบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานจำนวน35รายให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนที่บ้านแก่ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการฉีดวัคซีนที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนได้จำนวน3รายนอกจากนี้หน่วยแพทย์ผอ.สว.ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่จำนวน27รายและบริการตรวจสุขภาพรวมผู้มารับบริการจำนวนทั้งสิ้น486รายในการออกหน่วยแพทย์ผอ.สว.ในครั้งนี้มีทีมแพทย์พยาบาลอาสาสมัครผอ.สว.จังหวัดนครราชสีมาออกปฏิบัติงานจำนวน115คนสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงให้ความสำคัญในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโดยพระราชทานแก่หน่วยแพทย์ผอ.สว.จำนวน63จังหวัดสำหรับนำไปฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคเรื้อรังพระนักบวชและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนในพื้นที่ต่างๆนับเป็นพระกรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันและที่จังหวัดตากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ผอ.สว.จังหวัดตากได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานไปให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางเชิงรุกณบ้านมะโอโคหมู่12ตำบลแม่จันอำเภออุ้มผางจังหวัดตากเพื่อฉีดวัคซีนพระราชทานแก่กลุ่มผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังพระภิกษุนักบวชและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบฉีดวัคซีนให้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุดจำนวน87คนโดยประชาชนที่ได้รับพระเมตตาในวันนี้ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น